วิธีฝึกตนเองเนี่ยให้เป็นคนว่าง่ายจะฝึกยังไงฝึกก็ไม่ยากนะจะฝึกตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายจะไปยากอะไรก็เลิกเป็นคนว่ายากมันก็ง่ายนะแต่ว่าอย่าว่าอย่างนั้นมันก็เลยต้องเลยไปดูว่าแล้วไอ้ที่คนว่ายากเนี่ยมันมีอะไรเสียอยู่ในตัวเหรอจะได้ไปขุดไอ้ความเสียๆนั้นออกมาเสียแล้วมันจะได้พ้นความเป็นคนว่ายากหรือพ้นความเป็นคนหัวดื้อกลายเป็นคนว่าง่ายขึ้นมาแทนวิธีฝึกตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายนะก่อนอื่นก็ต้องไปดูเหตุแห่งความเป็นคนว่ายากสิไปดูว่าเหตุแห่งความเป็นคนว่ายากมันมีอะไรมั่งแล้วก็ช่วยกันทำลายมันทิ้งไปเสียมันก็จะกลายเป็นคนว่าง่ายได้เองเหตุแห่งความว่ายากเนี่ยพระพุทธศาสนาแจงมาให้ดูว่ามีอยู่16อาการด้วยกันมี16อย่างด้วยกันคือ1เพราะว่ามันมีความปรารถนาลามกจะไปรักตัดเศียรพระพุทธรูปในโบสถ์มาขายให้มันก็เอาขอให้ได้เถอะจะค้าฝิ่นค้าเฮโรอีนมันก็เอาขอให้ได้เถอะใครจะไปว่าไม่ดีมันไม่ฟังเท่านั้นน่ะถ้าใครมีความปรารถนาลามกอยู่ในใจอย่างนี้แล้วชาตินี้มันก็ดื้อของมันทั้งชาติถามตัวเองสิว่ามันมีไหมไอ้ความปรารถนาลามกอยู่ในใจของเราบางครั้งมันมีเหมือนกันเช็คให้ดีบางครั้งมันมีบดเลือดเข้าตาหรือเข้าตาจนขึ้นมามันชักกิเลสบางอย่างมันชักมาหุ้มใจเอาวะขอไปทีอย่าทำแหละผิดก็ผิดแล้วอย่าทำแหละไอ้นี่เชื่อว่ายากสอนยากมันชักจะมาอันนี้ต้องระวังเอาอันที่สองสาเหตุที่คนว่ายากคือมีนิสัยว่าชอบยกตนข่มท่านนะยกตนข่มท่านคือมีความหลงตัวเองนั่นเองว่าตัวเองน่ะวิเศษกับชาวบ้านเมื่อมันคิดว่ามันวิเศษกับคนอื่นซะแล้วมันก็เลยว่ายากสอนยากถามตัวเราเองไอ้นิสัยชนิดนี้มีไหมถ้านิสัยชนิดนี้มีใครถึงไหนก็ไอ้คนนั้นก็อย่างนั้นไอ้คนนี้อย่างนี้ล่ะสู้เราไม่ได้หรอกไปถึงไหนไหนใครก็สู้เราไม่ได้สักทีไอ้นี่นิสัยยกตนข่มท่านอยู่ในทีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเชื้อดื้อมันจะมาเองเมื่อมันมีความรู้สึกว่าใครก็สู้มันไม่ได้มันเหนือกว่าเขาเท่านั้นแล้วใครเราจะไปเตือนมันได้ไม่มีสิทธิ์อันที่สามลักษณะของคนหัวดื้อว่ายากนะอันที่สามคนที่มีนิสัยมักโกรธจะฟัดจะเฟียดพอใครว่าแล้วก็มันชักฉุนกึกขึ้นมาพอใครไปว่าอะไรมันปั๊บทั้งที่รู้ว่าผิดมันยังเถียงไม่ขึ้นหรอกมันก็กัดฟันได้ก่อนพอมันว่าครับพอไปว่ามันครั้งที่สองเตือนครั้งที่สองรู้แล้วล่ะนะพูดอยู่ได้เอาเชียวละมีอาการอย่างนี้มั่งไหมไปเช็คเอาก่อนแล้วกันแหมโตๆกันแล้วพูดทีเดียวก็รู้เรื่องมาพูดเซาซีอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ทำเลยเอาเชียวนี่ก็เป็นลักษณะของไอ้คนดื้ออย่างหนึ่งเหมือนกันมักโกรธเป็นคนมักโกรธกระฟัดกระเฟียดไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้านิ่วคิ้วขมวดเป็นประจำไอ้อย่างเงี้ยไอ้หน้างี้ยิ้มหน้าคว่ำทั้งวันแล้วไอ้พวกเนี้ยว่ายากอันที่สี่นอกจากมักโกรธกับฟัดกับเฟียดแล้วผูกโกรธด้วยใครมาทำอะไรให้โกรธสักทีแล้วก็เก็บผูกติดเอาไว้ในใจเลยบางทีเป็นปีๆเห็นหน้าแล้วก็จำไม่ได้แล้วนะ
ว่าโกรธมันไว้เรื่องอะไรแต่จำได้ว่าเคยโกรธมันละโกรธละไอเนี่ยโกรธไว้ละเรื่องอะไรไม่รู้ลืมไปละแต่โกรธมันละเพราะฉะนั้นไอคนนี้อย่ามาพูดอะไรให้ฉันฟังเลยอย่ามาเตือนฉันนะเดี๋ยวกำลังจ้องหาทางจวกเจ้ากลับอยู่จำไม่ได้เหมือนกันละโกรธเจ้าเรื่องอะไรแต่เนี่ยกำลังคิดหาทางจะจวกเจ้ากลับอยู่ใจมันขุ่นอยู่อย่างนี้ผูกโกรธอย่างนี้เฮ้ยอย่าไปเตือนมันซะให้ยากเลยไม่มีทางเลยเพราะวันไม่ได้คิดเรื่องดีคนมีนิสัยผูกโกรธใครทำอะไรให้นิดให้หน่อยก็เก็บโกรธอยู่นั่นแหละไอ้พวกนี้นั่นหน้าหงิกหงิกหงิกทั้งวันโบราณท่านว่าอย่างนี้สัตว์ในโลกเนี่ยมีเป็นล้านล้านชนิดแต่ว่าในจำนวนสัตว์ในโลกเป็นล้านล้านชนิดเนี่ยมีชนิดเดียวนะที่ยิ้มได้จำเอาไว้ไอ้ชนิดที่ยิ้มได้อะไรลูกก็จำไว้คนเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่ยิ้มได้ไม่เชื่อคุณไปดูเคยเห็นสุนัขยิ้มได้ไหมไม่มีทางเลยเจ้าของกลับบ้านอุ้ยมันดีใจพันแข้งพันขาแต่มันก็ส่งเสียงร้องอืดๆอาดๆเอ็งๆแอ่งๆไว้ง่าไปดูหน้าฮะยิ้มไม่ได้อ้าวไอ้แจ้เสียงขันเอกอีเอกเอกแสดงว่าดีใจจะไปดูหน้ามันช่วยยิ้มไม่ได้อ้าวตัวมันเล็กไปดูไม่ถนัดไปดูหน้าควายก็ได้เฮ้ยมันจะดีอกดีใจยังไงก็ตามเฮ้ยหน้าก็เป็นควายนะยิ้มไม่ได้หมูหมากาไก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ดีใจเท่าไหร่เท่าไหร่ยิ้มไม่ได้ทำไมมันยิ้มไม่ได้โบราณท่านบอกเอาไว้บอกไอ้นี่เมื่อชาติมันเป็นคนน่ะมันผูกโกรธเอาไว้เยอะผูกโกรธไว้หนักเข้าหนักเข้ากล้ามเนื้อที่หน้ามันตายจำไว้กล้ามเนื้อที่หน้ามันตายพอมาเกิดเป็นสัตว์ยิ้มไม่ได้คนเวลาโกรธนะจะโกรธจะโกรธมากโกรธน้อยก็ตามพอโกรธปุ๊บหน้าบึ้งบึ้งไอ้หน้าบึ้งบึ้งแสดงกล้ามเนื้อมันตายแต่ว่ามันตายแบบชั่วคราวโกรธน้อยก็ตายเดี๋ยวนึงโกรธมากตายนานหน่อยทีแรกมันก็ตายชั่วคราวแต่ว่าโกรธบ่อยๆหนักเข้าหนักเข้าเลยตายถาวรวันหลังจะยิ้มยิ้มไม่ได้ต้องยิ้มทั้งกระบี่ท่านเรียกว่าแยกเขี้ยวถ้าจำเอาว่าเกิดมาเป็นคนยังไงยังไงอย่าให้เสียคุณสมบัติอันนี้ไว้หัดยิ้มไว้มั่งนะลูกนะอย่าไอ้คนเรามันยังไม่หมดกิเลสไอ้โกรธมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าโกรธชนิดข้ามวันข้ามคืนละขอทีอย่าทำไม่เอาอย่างมากก็อนุญาตให้โกรธสักเฮ้อกินน้ำสักอึกแล้วก็หายงั้นใช้ได้ไม่งั้นหน้าหงิกหงิกเถอะพบชาติต่อไปเถอะยิ้มไม่ได้หรอกนะแก้ไขให้ดีไอ้คนที่มักโกรธก็ดีไอ้มักโกรธก็ฟัดก็เฟียดไอ้พวกนั้นกล้ามเนื้อที่หน้าตายชั่วคราวถ้าผูกโกรธไอ้นี่ตายถาวรแล้วแหละนะทั้งตายชั่วคราวทั้งตายถาวรไอ้คนชนิดนี้ใครจะได้ไปเตือนมันเป็นคนโกรธง่ายก็ขนาดเราไม่ใช่คนผูกโกรธเวลาใครเตือนนี่มันบางทียังรู้สึกว่ามันเสียเหลี่ยมมันเสียหน้านี่ขนาดเราไม่ใช่เป็นคนผูกโกรธมักโกรธแล้วยังเป็นอย่างนี้เลยถ้ามันผูกโกรธมักโกรธงั้นผมจะได้ไปเตือนนะไปเตือนมันเขาแย่เคี้ยวใส่แล้วไล่งับหรือซะฉิบไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้าใครยังมีนิสัยมักโกรธอยู่หรือผูกโกรธอยู่รีบแก้ซะถ้าไม่แก้อีกหน่อยจะเป็นคนว่ายากสอนยากอันที่ห้ามีความรังเกียจเหยียดหยามเพราะริดโกรธนะอันที่สี่นะมันผูกโกรธอันที่ห้านอกจากผูกโกรธแล้วมีแสดงอาการนะแสดงอาการรังเกียจเหยียดหยามผู้อื่นเพราะริดโกรธยกตัวอย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบใจใครอย่างมากก็หน้าบึ้งก็หน้าบึ้งแสดงก็หน้าบึ้งบึ้งหน่อย ก็จบกันแต่บางพวกพอโกรธขึ้นมาแล้วถึงกับแสดงอาการที่น่ารังเกียจมาเช่น
กระทืบเท้าปังปังปังโอ้ยคนพวกนี้เนี่ยนอกจากมันจะแสดงอย่างนี้แล้วมันฟ้องเลยว่าไอ้นี่ใครก็เตือนไม่ได้ไอ้นี่คนเตือนไม่ได้หรอกดื้อเดือดมันเป็นมุมสะท้อนให้เห็นกระทืบเท้าปังปังเนี่ยไอ้คนอย่างเนี้ยคนดื้อหรือปิดประตูพอลงจากรถก็ปิดประตูกระแทกโครมพอโดนเตือนขณะปิดประตูกระแทกโครมใช่ดื้อไอ้บางพวกพอใครเขาว่าหรือขัดใจมาขออภัยนะกิริยางี้พวกกุ้ยชอบกันขาดทุยถมต่อหน้าเลยพวกนี้เฮ้ยอย่าได้ไปเตือนมาเลยใครมีนิสัยใจคออย่างนี้ไอ้นี่นะพอเห็นอาการอย่างนี้ก็รู้ว่าเถอะไอ้นี่ว่ายากสอนยากอย่าได้ไปว่ามาเลยแล้วในเวลาเดียวกันก็ถ้าเรามีอาการอย่างนี้แก้ไขซะไม่งั้นชาตินี้ดักดานอย่างนี้ไม่มีใครเตือนอันที่6เหตุที่ทำให้คนว่ายากนะอันที่6คิดต่อว่าต่อขานคิดต่อว่าต่อขานพอใครเขาตักเขาเตือนมาแล้วก็มันปากให้คันยิบขอต่อว่าต่อขานมาสักหน่อยยกตัวอย่างนี่คุณมาวัดแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยสิมันหนักหัวใครแล้วกันยังไงฉันไม่หนักหรอกฉันไม่หนักด้วยหรอกคนที่เขาดีพอถูกเตือนก็รีบไปจัดการแก้ไขซะวันหลังไอ้เสือคอลึกๆก็ไม่ใส่ไอ้รัดรูปก็ไม่ใส่อะไรทํานองนี้ไม่ใช่พอเขาเตือนหนักหัวใครแล้วกันคิดต่อว่าต่อขานซะนะวันหลังใครจะไปเตือนมันนี่คืออาการของคนว่ายากอันที่7อันที่6เนี่ยมันคิดต่อว่าต่อขานไม่ระงับวาจานะไม่ระงับระวังวาจาแต่ว่าอันที่7เนี่ยคิดโต้แย้งเลยคิดโต้แย้งเลยคือพยายามจะหาทางเถียงให้ได้ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยไม่ผิดยกตัวอย่างพอเตือนมาวันนี้มาวัดเนี่ยนะนั่งก็ให้มันเป็นแถวเป็นแนวให้เรียบร้อยนั่งพับเพียบเรียบร้อยเขาว่าไม่ใช่มานั่งชั้นเข่าไม่ช่างมานั่งเหยียดเท้าพอไปเตือนอย่างนี้ปั๊บมันคิดหักล้างคิดโต้แย้งเลยเอ้ยเรียนธรรมะจะให้เข้าใจธรรมะใจต้องสบายใจจะสบายนี่ร่างกายมันต้องรีแลกซ์แน่มันต้องเหยียดเท้าเหยียดแข้งให้สบายสบายมันรีแลกซ์มันปล่อยตามสบายอย่างนี้สิธรรมะถึงจะเกิดก็มีเหตุมีผลด้วยนะมันเฮ้อไปเจอไอ้พวกนี้เขาก็จะไปสอนมันเลยเอาไว้ให้ไปยมพบาลสอนมันเถอะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนอย่างนี้ล่ะงั้นต้องแก้ไขซะแล้วไอ้พวกหนึ่งคิดต่อว่าต่อขานพวกที่สองคิดโต้แย้งนะคิดหาทางกลบเกลื่อนแสดงว่ามันถูกแล้วไอ้พวกที่8คิดตะเพิดคิดตะเพิดพอใครว่ากล่าวตักเตือนขึ้นมาล่ะคิดตะเพิดส่งนะไปอารมณ์กำลังไม่ดีมาพูดนั่นแน่แม่จะว่าใครจะว่ามันตะเพิดก่อนล่ะนี่ก็จัดเป็นอาการของคนหัวดื้ออีกเหมือนกันอารมณ์ไม่ดีนะอย่าเพิ่งมาพูดพอใครมาเข้ามาพูดมาเตือนนี่งานกำลังยุ่งมาทำให้เสียหัวเว้ยฮะนี่คุณทำให้มันเรียบร้อยหน่อยสิอย่างนั้นนะคุณเกิดมาเป็นวันมาจ้องจับผิดแต่ชาวบ้านเท่านั้นแหละมันกระตะเพิดเขาส่งไปแหละนะอันที่9นอกจากคิดตะเพิดแล้วคิดย้อนพูดง่ายย้อนให้เจ็บใจพอใครเข้ามาว่าอะไรต้องหาไอ้คำพูดแสบๆคันๆให้เขาเจ็บใจอะไรคุณไม่ต้องมาว่าฉันหรอกฉันรู้จักแก้ไขตัวเองได้ไปดูสามีคุณเถอะพระโทษไอ้เขาน่ะมีความหวังดีมาเตือนเราแต่รู้ว่าสามีเขามันมีเรื่องไม่ค่อยเรียบร้อยพอเขามาเตือนเราปั๊บแทนที่จะแก้ไขปรับปรุงเพราะว่าของเราทำไว้ผิดจริง
แทนที่จะยอมทําตามแก้ไขตามเปล่าไปพูดย้อนให้เขาเจ็บใจใช่ไหมไปเอาเรื่องสามีเขาถึงมีความประพฤติไม่ดีมายกเอ่ยอ้างมาให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจคนอย่างนี้ก็จัดเป็นคนหัวดื้อประเภทหนึ่งคุณไม่ต้องไปสอนฉันหรอกนะฉันรู้จักเอาตัวเองรอดหรอกไปสอนสามีคุณไปสอนลูกของคุณเถอะหรือบางคนหนักข้อไปกว่านั้นพอใครเข้ามาว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยไอ้ฉันน่ะมันไม่ดีหรอกแต่ไอ้คนอย่างฉันเนี่ยนะมันก็ไม่เคยไปกู้หนี้ยืมสินใครคนอย่างฉันน่ะเล้อชั่วดีๆก็ยังเอาสามีอยู่มือว่าคุณเถอะสามีคุณน่ะไปถึงไหนแล้วน่ะไปว่าเขาเจ็บใจอย่างนั้นน่ะคนอย่างนี้ล่ะมันน่าปล่อยให้มันโง่ไปทั้งกระชาติคนประเภทนี้อ่ะนั่นพวกคิดย้อนไอ้บางพวกก็คิดกลบเกลื่อนนะพวกที่10คิดกลบเกลื่อนพูดกลบเกลื่อนคือว่าไปทำอะไรผิดอะไรพลาดเอาไว้พอมีใครว่าเข้ามาพูดกลบเกลื่อนถ้าพูดภาษาปัจจุบันบอกเตะลูกออกหมดเลยพูดกลบเกลื่อนซะไม่ยอมรับคิดปฏิเสธข้อหาไปอันที่11คิดนอกเรื่องคิดนอกเรื่องไอ้พวกแรกพอใครเขาตักเขาเตือนก็พูดเฉยไปเรื่องหมดเรื่องหมดราวแต่ว่าไอ้พวกหลังนี่นอกเรื่องเลยคือพอเขาเตือนเรื่องนี้ตัวเองกลับมองเข้าไปในอีกแง่นะอ๋อไอ้ที่มาเตือนแล้วนี่หวังผลประโยชน์อันโน้นมั้งอันนี้มั้งนอกเรื่องไปเลยเลยแทนที่ว่าจะมองคนในแง่ดีกลายเป็นคนมองในแง่ร้ายไปเลยอีกพวกหนึ่งคิดปิดบังซ่อนเงื่อนไปทำความชั่วอะไรไว้แล้วก็ไม่ยอมเปิดเผยพอใครเข้ามาสะกิดสะเกาเข้าพอใครเข้ามาสะกิดสะเกากลับหาทางที่จะเล่นงานคนนั้นเนี่ยให้มีอันต้องเดือดเนื้อร้อนใจไปเลยเพราะว่าตัวเองต้องการจะปิดบังเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงกับบัญญัติเป็นวินัยไว้เลยว่าพระภิกษุรูปใดเนี่ยไปทำความผิดความพลาดไปแล้วห้ามปิดบังให้มาทำการสารภาพกับหมู่คณะเสียแล้วความผิดอันนั้นก็จะได้หมดไปที่เรียกกันว่าปลงอาบัติแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นพอผิดแล้วก็ปิดบังไม่ให้ใครรู้ล่ะเมื่อไม่ให้ใครรู้ก็ต้องคอยระวังแจแต่ว่าถ้าเราเปิดเผยไปซะให้มันจบกันว่าอันนั้นฉันไม่รู้นะฉันไปทำเข้าหรือฉันรู้แต่ว่าเผลอไปทำเข้าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกขอให้พรรคพวกทั้งหลายรับรู้ไว้ด้วยมันก็เลยไม่มีชนักติดหลังแต่บางคนไม่ผิดแล้วก็ปิดเชียวแล้วมันก็เลยกลายเป็นงัวสันหลังวะไปทำผิดอะไรเขาแล้วก็ปิดบังไม่คนรู้มันก็ไอ้ระวังตัวแจอยู่นั่นพอใครเขาพูดอะไรมามันก็เลยเกรงว่ามันจะมากระทบกระทั่งไอ้เรื่องที่ตัวเนี่ยทำเอาไว้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นคนที่ทั้งหวาดผวาด้วยทั้งขุ่นใจง่ายเนี่ยมันมีชนักติดหลังซะแล้วคนพวกนี้จะเป็นคนว่ายากสอนยากเราจะไม่เป็นอย่างนั้นอันที่13มีความคิดลบหลู่หรือตีเสมอคือตลอดเวลานึกแต่ว่าจะหาทางใครจะทำดีอะไรก็ไว้กับตัวเท่าไหร่ก็ตามหาทางที่จะเหยียบเขาลงไปไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียเกียรติต้องเป็นหนี้เพราะคุณคนโน้นคนนี้ไม่เอาต้องเหยียบมันลงไปไปหาทางลบหลู่เขาเอาไว้หรืออย่างน้อยลบหลู่เขาลงไปไม่ได้ก็ตีเสมอเขาก็ยังดีทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความดีอะไรจะไปตีเสมอกับเขาอันที่14คิดริษยาเห็นแก่ตัวจักพูดง่ายๆคนที่มีนิสัย
ริษยาเห็นแก่ตัวพวกนี้ก็จะเป็นคนที่ว่ายากเพราะว่าไอ้ฤทธิ์แห่งความริษยาไอ้เห็นแก่ตัวของเขาเนี่ยมันจะทำให้มองคนในแง่ร้ายไปหมดเพราะฉะนั้นพอมีใครมาตักมาเตือนเขาไปไม่รอดมันรับไม่ได้มันก็จะต้องดื้อเขาอันที่15คนขี้อวดนะไอ้คนขี้อวดไปถึงไหนก็โม้ว่ากูเก่งฉันเก่งไอ้นู่นก็ฉันทำได้ไอ้นี่ก็ฉันทำได้คนประเภทนี้ก็จะเป็นคนว่ายากสอนยากอีกประเภทเพราะพอมันมีเนื้อมีไอ้นิสัยโอ้อวดอย่างนี้ซะแล้วน่ะในใจมันก็นึกอยู่ในมันก็มีความรู้สึกอยู่ในลึกๆว่ามันเก่งแล้วนั่นเองมันเก่งแล้วมันถึงได้มาโอ้อวดเขามีความดีอยู่หน่อยก็เอาไปโม้ซะรอบบ้านรอบเมืองคิดว่าของมันนี่วิเศษเต็มทีแล้วพวกนี้ก็มักจะแถมด้วยเล่ห์เหลี่ยมอะไรต่างๆตามมาก็จะเป็นคนที่หัวดื้อไอ้พวกขี้โม้พวกนี้เป็นไงฮะมันเอาเข็มมาถวายพระมาทำบุญบอกว่าผมเอาเข็มมาถวายทีแรกแล้วมันก็คุยเอาเข็มมาถวายเล่มเดียวล่ะมันก็คุยเอาเข็มมาเป็นกระสอบมาถวายพระหนักเข้าหนักเข้าไอ้เข็มนั่นแหละมันไม่ใช่มันเปลี่ยนจากเข็มมันแทนที่จะเป็นเข็มเย็บผ้าคุยไปคุยมากลายเป็นเอาเสาเข็มมาถวายวัดเข็มเหมือนกันพ่นขี้อวดโอ้อวดเหล่านี้ พอไปแล้วนิสัยเหล่านี้แหละมันจะไปกระตุ้นให้กลายเป็นคนว่ายากสอนยากเพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าชอบขี้โม้นะเลิกซะนะถ้าไม่งั้นไอ้เชื้อขี้โม้ที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละมันจะไปค่อยๆออกปีกออกหางมาในที่สุดเกิดกลายเป็นเชื้อดื้อขึ้นมาในตัวทำให้ว่ายากสอนยากไม่น่าเชื่อนะคุณว่าเนี่ยจากนิสัยขี้โม้เนี่ยแล้วต่อไปกลายเป็นคนว่ายากสอนยากจากไอ้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็จะกลายเป็นคนว่ายากสอนยากหรือคนที่ชอบทำผิดทำผิดแล้วชอบปิดบังเป็นงัวสันหลังวะแล้วจะกลายเป็นคนว่ายากสอนยากดูนะมันเป็นไปได้อ้าวทีนี้อันที่16มีความเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากคือเป็นคนเจ้าทิฏฐิมีความเห็นผิดนะเป็นเจ้าทิฏฐิเห็นผิดเลยเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมความเห็นของเขามันผิดไปซะแล้วนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนดีทั้งหลายเห็นอยู่กับเห็นอยู่ว่าการทำบุญทำทานเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะนั้นดีควรกระทำทำไปเถอะให้ทานเนี่ยแต่ว่ามันมีความเห็นผิดไอ้เรื่องของการให้ทานไปให้ทานมากเข้ามากเข้าก็สนับเป็นการสนับสนุนให้คนขี้เกียจมันก็ว่าของมันไปมันไปเคารพพ่อเคารพแม่กันอยู่ได้ไว้ไอ้พวกนี้ไปเคารพทำไมแกมีคุณอะไรกันหนักหนากับเราไอ้เราสิมีคุณกับพ่อแม่แกไม่คิดนี่ถ้าแกไม่ได้เราเนี่ยนะป่านนี้แกเหงาตายไว้ทั้งคู่แหละมันคิดกลับตลปัดกับเขาไอ้พวกนี้เมื่อมันมีความคิดเห็นผิดเป็นชอบอย่างนี้ชาตินี้มันก็ดื้อทั้งชาติใครจะไปว่ามันในเมื่ อเข็มทิศของมันในใจเข็มทิศในใจของมันเนี่ยมันเฉยไฉไปซะแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเชื้อดื้ เมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วก็มันจะเพาะแล้วก็ขยายตัวให้กลายเป็นความดื้ออยู่ในใจแล้วเราก็จะกลายเป็นคนว่ายากสอนยากเมื่อว่ายากสอนยากต่อไปข้างหน้ามันก็มีแต่โง่อย่างเดียวหรือตอนนี้ได้ร่ำได้เรียนเขียนอ่านมามีความฉลาดมาได้ส่วนหนึ่งแล้วมันก็ได้แต่ส่วนนี้ไอ้ส่วนที่จะยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้ซะแล้วนะเพราะฉะนั้นวิธีฝึกที่จะให้เป็นคนว่าง่ายเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องมากำจัดไอ้นิสัยไม่ดี16ประการเนี่ยทิ้งไปซะก่อนนะ
อันนิสัยปรารถนาลามกยกตนข่มท่านมักโกรธผูกโกรธหรือเวลาโกรธก็แสดงอาการหยาบคายออกมาหรือมีนิสัยชอบคิดต่อว่าต่อขานชอบโต้ชอบเถียงชอบคิดตะเพิดเวลาใครเข้ามาเตือนหรือคิดย้อนยอกว่าเขาให้เจ็บเจ็บแสบแสบหรือมีอะไรก็คิดกลบเกลื่อนหรือไม่งั้นก็คิดนอกเรื่องนอกร้อยไปทำความผิดแล้วก็ปิดบังซ่อนเงื่อนบางทีก็เขามีพระคุณอยู่หรอกเขามีความดีอยู่เราก็พยายามลบหลู่คุณท่านเสียไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียหน้าหรือคิดริษยาคิดโอ้อวดคิดกระด้างหัวรั้นไอ้ความคิดร้ายๆทั้งหมดเนี่ยพอมีพอเพาะอยู่ในใจมากเข้ามากเข้ามันก็กลายหนุนเข้าไปในใจทำให้เรากลายเป็นคนหัวดื้อไปอย่างไม่น่าเชื่อนี่ถ้าเราอยากจะเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายก็ต้องแก้ไอ้16อย่างเนี่ยออกไปเสีย